ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กันต่อเลยนะคะกับทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราไปพูดคุยกันมานะคะไปติดตามกันค่ะระดับน้ำล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะผอ.คะระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่ 18.18 18.18 อันนี้มันเป็นระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระดับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางเอาง่ายๆดีกว่าว่าระดับน้ำณปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยนะครับระดับน้ำอยู่ที่ไอ้สีดำๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าไอ้สีดำๆนี่ประมาณ80เซนแสดงว่าระดับน้ำลดลงนะฮะที่ลดลงเนื่องจากว่าเรามีการเปิดบานของเขื่อนเพชรเพื่อระบายน้ำหน้าเขื่อนเพชรเนี่ยลงไปด้านท้ายน้ำวัตถุประสงค์คือต้องการเปิดช่องว่างของหน้าเขื่อนเพชรเนี่ยให้มีพื้นที่สำหรับที่จะรองรับน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะฮะอันนี้คือแนวทางการบริหารจัดการณปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ต่ำกรณีน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพอน้ำมาถึงตรงนี้มันส่วนหนึ่งมันก็จะหน่วงอยู่ตรงนี้น้ำที่จะไหลเข้าไปในเมืองเพชรบุรีมันก็จะเบาลงหมายความว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนแก่งกระจานทั้งหมดต้องมาผ่านเขื่อนเพชรก่อนถูกต้องครับน้ำณปัจจุบันเนี่ยก็คือเมื่อตอนสักบ่ายสามเนี่ยนะครับน้ำที่ล้นมาจากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแยกเป็น2ส่วนนะฮะแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงก็คือที่ล้นสปินเวย์ออกมาคนล้นทางระบายน้ำล้นออกมาประมาณสัก60นะครับไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นการเปิดระบายตามปกติทางท่อส่งน้ำนะฮะทางท่อส่งน้ำเนี่ยเราระบายตามปกติอยู่แล้วเนี่ยประมาณ100ถึง110นะฮะตอนนี้น้ำมันล้นสปินเวย์อยู่เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณสัก60ก็รวมกันแล้วเนี่ยประมาณสัก170ถึง180ค่ะนะครับจากนั้นมาเนี่ยมาถึงตรงนี้มันประมาณสัก60กิโลเพราะฉะนั้นลายทางที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลมาจากพื้นที่ข้างเคียงเค้าเรียกว่าไซฟ์โฟลว์จากอ่างแม่ประจันอ่างห้วยผากก็มารวมกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะประมาณสัก190นะครับ190พอ190ปุ๊บเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะค้างอยู่ตรงนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยน้ำมันจะไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้น้ำที่บอกว่ามาจาก190จากเขื่อนแก่งกระจานนี่มันจะค่อยไหลมามันไม่ได้มาเป็นก้อนไม่ได้มาเป็นคลื่นนะค่อยๆไหลลงมาถ้าเราระบายตรงนี้เราเปิดน้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงออกทะเลเนี่ยน้ำมันก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นน้ำที่มามันก็จะไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้มาแบบก้อนใหญ่แล้วก็มาตู้มแล้วไปตู้มอันนี้คือมันมาแบบน้อยๆแล้วค่อยๆบริหารจัดการปล่อยไล่ลงไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นความกังวลที่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันจะมาพรวดเดียวปึ๊บขึ้นมาท่วมเราขนาดนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของปริมาณน้ำปีนี้กับปีที่ผ่านมาคือมีความแตกต่างกันมากไหมคะถ้าเกิดเหมือนบางคนบอกโอ้ปีนี้น้ำเยอะเหลือเกินดูน่ากลัวเหลือเกินแต่จริงๆเยอะมากน้อยอะไรยังไงแล้วต่างจากปีที่ผ่านมายังไงเดี๋ยวผมขอใช้แผนที่ดีไหมได้ค่ะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนอันนี้นะครับเรายืนอยู่จุดนี้นะก็เขาเรียกว่าเขื่อนเพชรนะครับนี่เราคือเขื่อนเพชรเขื่อนเพชรไอ้สีฟ้าๆนี่คือเขื่อนแก่งกระจานต้นน้ำก็คือเทือกเขาตะนาวสีนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งพม่าฝั่งนี้ก็ฝั่งของเราช่วงตั้งแต่วันที่19-20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนหนึ่งมันก็จะล้นมานะน้ำที่ไหลเข้ามาในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยในช่วงวันที่19-20เนี่ย100กว่าล้านนะครับณตอนนั้นเนี่ยเราเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก400กว่านะฮะพรวดเดียวเข้ามาเลย100กว่าล้านแล้วก็น้ำก็สูงมากนะครับแต่ว่ายังไม่ล้นเขื่อนยังไม่ล้นสปินเวย์ยังไม่เต็มเขื่อนนะไอ้ตรงนั้นหลังจากที่มีการระบายน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีฝนตกมาเรื่อยๆไหลเรื่อยๆน้ำที่ไหลเข้าเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก20ล้านลูกบาศก์เมตรเราระบายออกได้วันหนึ่งประมาณ 8.6 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำสะสมอยู่ในเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่5เนี่ยน้ำก็ล้นทางระบายน้ำล้นวันที่5สิงหาคมถูกต้องครับ5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็จะล้นมาไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้นั่นคือว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยถ้าเราคิดดูนะฮะน้ำที่เข้าเขื่อนนะช่วงนั้นเนี่ยประมาณ100กว่าล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณน้ำไหลแล้วเนี่ยมันก็ประมาณสัก1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะมองภาพยากค่ะถ้าเปรียบเทียบว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยน้ำมันเยอะแค่ไหนอะคะปกติเนี่ยบ้านเราจะมีถังเก็บน้ำแทงน้ำนะฮะโดยปกติถ้าคิดง่ายๆแทงประมาณ 1,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้า 1,100 ก็หมายถึงว่าน้ำที่ผ่านณจุดที่เราอยู่เนี่ย 1,100 แทงใน1วินาทีนะครับลองคิดดูว่ามากแค่ไหนถ้าเป็น 1,000 ลิตรนะ1,000 ลิตรถัง 1,000 ลิตรมาทั้งหมด 1,100 ถังโอ้โหอันนี้เห็นภาพน่าจะเห็นภาพได้ง่ายเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยสามารถที่ทำงานในการบรรเทาอุทกภัยได้อย่างชัดเจนถ้าไม่มีเขื่อนแก่งกระจานทั่วหมดแล้วในพื้นที่ของเพชรบุรีแล้วประเด็นสำคัญก็คือฝนที่มันตกรอบนี้มันตกอยู่เหนือเขื่อนเหนือเขื่อนตกมาน้ำก็ไหลเข้าเขื่อนไปอันนี้ประเด็นแรกแตกต่างจากครั้งก่อนที่ฝนมันไปตกอยู่โอเคครั้งก่อนเนี่ยในตรงนี้เราจะมีอยู่3อ่างเก็บน้ำ3เขื่อนนะฮะเขื่อนแก่งกระจานเหนือขึ้นไปในหนองยะปล้องนี่ก็คือเขื่อนแม่ประจันนะครับด้านล่างลงมาคือห้วยผาดนะครับทั้ง3เขื่อนเนี่ยมีความจุไม่เท่ากันมีพื้นที่หรือว่าหลังคารับน้ำไม่เท่ากันอันนี้หลังคารับน้ำตั้ง 2,200 ตารางกิโลเมตรความจุประมาณ700เอาตัวเลขกลมๆก็700ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับไอ้ตรงเนี้ยพื้นที่หลังคามันเนี่ยประมาณสัก600นะครับเก็บน้ำได้42นะในปีที่ผ่านมาเนี่ยกรณีถ้าฝนตกด้านเหนืออ่างมันก็จะเก็บน้ำได้ส่วนหนึ่งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกด้านท้ายนะครับฝนตกด้านท้ายเพราะนั้นน้ำฝนตกมาเนี่ยมัน350ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาในเขตเมืองในปีที่แล้วปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ถึง 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรไอ้ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยไม่เกิดผลกระทบในเขตเมืองแต่ว่าปีที่แล้วไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าปีนี้ตกมาในตุ่มก่อนเราก็ค่อยๆทยอยออกไปทยอยออกไประบายส่วนที่ไม่ใช้ส่วนที่เกินออกไปแต่คราวที่แล้วเนี่ยตกลงมาไม่มีอะไรมากักเก็บหรือว่ามาสามารถที่จะตวงเอาไว้ได้เลยนั่นคือหน้าที่ของอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนซึ่งเขื่อนแก่งกระจานทำได้เป็นอย่างดีในปีนี้แล้วถ้าหลังจากนี้ฝนดันไปตกท้ายเขื่อนตกท้ายเขื่อนได้ไหมถ้าตกท้ายเขื่อนเนี่ยจากนี้นะคะตรงนี้นะฮะไอ้น้ำตอนนี้เต็มเขื่อนแล้วนะครับแล้วก็ล้นมาอย่างที่ผมบอกก็คือว่าตอนนี้มันก็มาประมาณสัก170 180มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามที่ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าเพิ่มไม่มากนะครับก็ค่อยๆเพิ่มมาคาดว่าจะสูงสุดก็น่าจะเป็นวันที่10สิงหาแต่ก็ไม่มากนะครับมากที่สุดเนี่ยที่ประเมินไว้ก็คือว่าพอล้นมาแล้วเนี่ยบวกกับน้ำที่อยู่สองฝั่งแล้วเนี่ยมันก็จะน่ามาถึงที่เขื่อนเพชรในประมาณสัก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือการคาดการณ์ของวันที่10สิงหาครับวันที่10สิงหาเราคาดการณ์ไว้อีกอย่างนึงที่ประชาชนอาจจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยกันอย่างเมื่อสักครู่ที่ผอ.บอกว่าอาจอย่างตอนเนี้ยเขื่อนแก่งกระจานถ้าเป็นตัวเลขกลมๆจะมีปริมาณน้ํา700ล้านใช่มั้ยคะ700ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเพชรล่ะคะถ้าปริมาณที่รับได้เขื่อนเพชรเนี่ยหน้าที่ของเขื่อนเพชรคือเป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อจะไม่ได้เก็บน้ำแบบนั้นจะเก็บน้ำเฉพาะในลำน้ำเท่านั้นนะฮะคือในลำน้ำเก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเขื่อนเพชรมีหน้าที่ทดอัดน้ำเพื่อเข้าระบบส่งน้ำในระบบส่งน้ำของเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยจะมีพื้นที่การเกษตรรับประโยชน์อยู่เกือบ400,000ไร่นะครับเกือบ400,000ไร่ที่เห็นก็เป็นประตูเขาเรียกว่าเป็นประตูปากคลองส่งน้ำทางฝั่งนี้เนี่ยจะมีคลองสามสายนะฮะส่งพื้นที่เข้าไปนะครับไอทางถ้าเราหันหน้าตามน้ำเนี่ยทางฝั่งซ้ายจะมีอีกหนึ่งสายรวมเป็น4สายแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะเหนือเขื่อนขึ้นไปประมาณสัก2กิโลเส้นๆประมาณนี้นะฮะประมาณสัก2กิโลนะครับไอ้เส้นเนี้ยนะก็คือหลังจากเขื่อนเพชรเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของการระบายน้ำลงไปในพื้นที่ต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดเมืองเพชรบุรีบ้านแหลมก่อนที่จะไปลงอ่าวไทยและการบริหารจัดการหลังจากที่น้ำมาถึงเขื่อนเพชรแล้วเราทดน้ำละหลังจากนี้การบริหารจัดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เราบริหารยังไงคะตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เราส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับคลองทั้ง4สายเนี่ยมีขีดความสามารถในการรับน้ำได้เนี่ย50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ลงมา250เนี่ย
ถ้าเราไม่บริหารจัดการพอเข้าระบบแล้ว50เนี่ยมันก็จะลงไปอีก200ค่ะนะฮะลงไป200นี่ก็ในบางพื้นที่จะมีผลกระทบแต่ว่าในการบริหารจัดการของเราคือก่อนหน้านี้เราได้เอาน้ำเข้าไปในระบบแล้วเข้าไปในระบบชลประทานเข้าไปในระบบชลประทานแล้วแล้วหลังจากในพื้นที่เต็มแล้วเนี่ยเราก็มีการเปิดยกบานเขื่อนเพชรเพื่อระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีหน้าเขื่อนเพชรเนี่ยลงไปในพื้นที่ลงไปด้านท้ายน้ำเพื่อเปิดช่องว่างนะครับเปิดช่องว่างในแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยรองรับน้ำที่จะมาจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับเป็นการหน่วงน้ำได้ในช่วงหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานมาถึงเขื่อนเพชรแล้วเนี่ยเราก็จะเอาบานลงและอัดน้ำเข้าไปในระบบส่งน้ำอีกรอบนึงในช่วงนี้จะเห็นว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยน้ำมันจะมีแค่ครึ่งคลองเพราะว่าช่วงนี้น้ำไม่เข้าคลองนะฮะระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเพชรมันต่ำมันก็ไม่เข้าคลองนะครับมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้น้ำที่อยู่ในระบบส่งน้ำเนี่ยเราก็ระบายลงในระบบคลองระบายน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ในช่วงนี้เราก็จะระบายน้ำในระบบส่งน้ำออกไปเปิดช่องว่างในระบบส่งน้ำออกนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ว่างในระบบส่งน้ำอีกนะครับเวลาน้ำมาจากเขื่อนแก่งกระจานเราก็จะอัดประตูเพื่อให้น้ำเข้ากับระบบส่งน้ำนะครับก็คือน้ำเข้าไปในคลองเพิ่มเข้าไปตอนนี้คลองจะมีหน้าที่ทำเป็นแก้มลิงในช่วงนี้นะฮะกับบริเวณหน้าเขื่อนนี่ก็เหมือนกันทำเป็นหน้าที่เป็นแก้มลิงนะครับถ้าน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานมาเราก็อัดน้ำแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะปล่อยลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีเข้าไปในเขตเมืองเราจะพยายามควบคุมปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเพชรไปเนี่ยไม่ให้เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมันอาจจะต่ำกว่าณปัจจุบันเนี่ยลงไปแค่110เท่านั้นเองนะฮะ110เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อด้านท้ายน้ำเราจะมีสถานีเราจะมีสถานีของกรมชลประทานนะครับสถานีที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำแล้วก็เฝ้าระวังนะครับอันนี้คือเขื่อนแก่งกระจานนะฮะจากท้ายแก่งกระจานมา11กิโลแล้วเรามีสถานีเขาเรียกว่าสถานี B3A นะครับจากนั้นไปอีก20กิโลก็จะมี B9 นะครับอีก28กิโลถึงจะมาที่เขื่อนเพชรนะจากเขื่อนเพชรไป15กิโลมีอีกสถานีนึงเป็น B10นะฮะไปอีก15กิโลเป็น B16 นะฮะอีก12กิโลก็นี่เป็นเขตเทศบาลในเขตเมืองเรามีทั้งหมด3สถานีมีการวัดปริมาณน้ำแล้วก็ระดับน้ำทุก1ชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เฝ้าระวังนะครับเราก็จะดูว่าน้ำที่จะมาที่เขื่อนเพชรเนี่ยอันนี้เป็นเวลา 13:00 น.นะครับของวันนี้ครับวันที่7นะครับ 13:00 น.เราจะเห็นว่าเหนือเราขึ้นไป28กิโลเนี่ยปริมาณน้ำที่ผ่านสถานีนั้นเนี่ยอยู่ที่147ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 4.35 เมตรในขณะที่ไอ้ในกรอบเหลืองๆเนี่ยนะฮะทุกสถานีเนี่ยเขาจะบอกว่า1ก็คือจากท้องคลองจนถึงตะลิ่งเนี่ยสูงเท่าไหร่ค่ะนะครับซึ่งเราก็มาเปรียบเทียบกับตัวสีไอ้กล่องสีน้ำเงินนี้นะสถานีแรกเนี่ยระดับตะลิงอยู่ที่4เมตร40น้ำอยู่ที่3เมตร27ยังมีพื้นที่ก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับในขณะที่ความจุตรงนี้นะครับรับได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนกระจานเนี่ย146เพราะนั้นในทุกๆจุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่เท่าไหร่ปริมาณน้ำเท่าไหร่เพื่อจะมาบริหารจัดการที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะแล้วนี่อันนี้เป็นในพื้นที่เทศบาลในเขตเทศบาลเลยเนี่ยครับสถานีสุดท้าย B15 เนี่ยณเวลาบ่ายโมงของวันนี้บ่ายโมงของวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 3.86 ระดับตะลิงอยู่ที่5เมตร10นะครับเพราะนั้นก็ตัวหนังสือไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับทุกสถานียังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะเห็นภาพรวมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างดีฟ้าค่อนข้างโปร่งถ้าโปร่งแบบนี้สักวัน2วันนะเชื่อว่าสถานการณ์นั้นคงที่อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าจะไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลา